ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสตรีทไฟท์เตอร์ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับไม่กี่วันข้างหน้านั่นเองนะครับน้องๆพี่จะมาบอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับสายพี่จะได้อะไรบ้างแล้วก็สายเติมจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับน้องๆก็คือหน้าแรกที่น้องๆเห็นนะครับน้องๆก็จะอัปเดตเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นหน้าเข้าเกมนะครับที่จะอัปเดตใหม่เลยนะครับน้องก็เป็นเกมสตรีทไฟท์เตอร์เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ห้องโถนะครับหรือว่าหน้าล็อบบี้นะครับน้องจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นเครื่องบินด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่นะครับน้องก็คือแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมแรมเพจนะครับยังอยู่กับเรา3วันนั่นเองนะครับเนาะก็แสดงว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับของแจกก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องก็คือกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมแรมเพจนะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับน้องแต่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับน้องแล้วก็ถ้าปักธงนะครับน้องจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมแรมเพจนะครับก็รีบเล่นหน่อยนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมแรมเพจนะครับก็เหลือเพียง2วันเท่านั้นนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ก็จะอัปเดตเข้ามาแทนนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็คืออันแรกที่เราจะได้รับฟรีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องที่เราจะได้ฟรีๆนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้องก็หลายๆคนนะครับก็คงได้ไปแล้วนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับน้องแล้วก็ถ้าทางตัวนี้นะครับน้องจะเอากลับมาขายครั้งนึงนะครับเนาะก็เอากลับมาในรูปแบบว่าการเติมนะครับน้องก็คือเติมเพชรให้ครบ500ไดมอนด์เท่านั้นนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับถ้าทางตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าเทพจะจัดเลยนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องก็คือยังมีทางด้านของกล่องตัวใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องกล่องที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับซุดอีโวนะครับน้องก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็เป็นซุดเก่าที่เอากลับมาขายใหม่นะครับน้องแล้วก็สก้านะครับที่จะกลับมาขายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องที่สำคัญนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอท่าปักธงนะครับน้องเจ้ากลับมาขายอีกครั้งนึงแล้วนะครับน้องแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับน้องก็กลับมาเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับว่ากลับมายังไงนั่นเองนะครับที่หลายคนเฝ้ารอคอยนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับว่ากลับมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับของเล่นแล้วก็ของที่เป็นตำนานนั่นเองนะครับน้องก็คืออันแรกที่จะกลับมาเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับหรือว่ากางเกงตัวนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูเลยละกันนะครับน้องพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้นะครับสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับน้องเพราะว่าเป็นกางเกงของ Are You Okay นั่นเองนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับก็ยังมีคนอยากได้นะครับน้องก็คือกางเกงตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกล่องสุ่มแบบนี้เลยนะครับกล่องครับอยู่ที่20เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาใน2หรือ3วันข้างหน้านั่นเองนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องในนี้นะครับก็มีชุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าแม่จะจัดเลยนะครับน้องสำหรับกล่องตัวนี้นะครับน้องก็คือ20เพชรเท่านั้นนะครับก็ได้รับไปเลยนะครับน้องก็เป็นกางเกงตัวนี้เลยนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับน้องหรือว่ากล่องตัวนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนาะเรื่องกล่องนะครับน้องอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้กล่องแบบนี้นะครับน้องก็เพียงแต่น้องคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับน้องก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู 15,000 นะครับเดี๋ยวพี่แจกให้เลยละกันนะครับน้องก็เป็นบัตรกาลีน่า200บาทแล้วก็ตัวละครเอล็อก1ตัวละกันนะครับน้องก็คือใครที่อยากได้ของจากพี่นะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับน้องว่าอยากได้เพชรนั่นเองนะครับน้องหรือว่าอยากได้อื่นก็ได้นะครับน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องกล่องตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาจริงๆ 100% นะครับน้องก็รอได้เลยนะครับน้องก็กล่องนึงนะครับอยู่ที่20เพชรเท่านั้นนะครับเนาะถ้าพี่แจกบัตรกาลีน่าให้200บาทนะครับน้องก็เท่ากับว่ามี510เพชรนะครับเนาะยังไงก็ได้แน่นอนนะครับน้องสำหรับกางเกงตัวนี้นั่นเองนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้กางเกงตัวนี้หรือว่าอยากได้เพชรไปใส่นะครับน้องเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นะครับก็ง่ายๆเลยนะ
ครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือเรื่องกล่องนะครับยังอัปเดตเข้ามายังเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกล่องตัวแรกนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกล่องกางเกงตัวนี้นะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ยังมีอีกนะครับน้องก็คือยังเป็นทางด้านของเรื่องชุดนะครับก็เป็นทางด้านของกล่องชุดแบบนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องชุดนั่นเองนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามาหรือว่าของเก่ากลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับน้องแล้วก็ที่แลเลยนะครับน้องก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกล่องท่าปักธงนั่นเองนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับน้องก็คือกล่องหนึ่งนะครับอยู่ที่20เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องก็คือสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ได้ท่าปักธงนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะแต่ในเซิร์ฟเรานะครับก็ยังไม่รู้นะครับน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะเพราะว่า GM ได้แจ้งมานะครับน้องก็คือว่าจะเอากลับมาขายแบบเก่านั่นเองนะครับน้องก็คือแย่งซิงกันเหมือนเดิมนะครับใครที่มีเพชรเยอะก็ได้ไปนั่นเองนะครับเนาะแต่เซิร์ฟนอกนะครับน้องก็คือเป็นกล่องตัวนี้นะครับราคาแค่20เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็สามารถสุ่มได้ทุกคนนั่นเองนะครับแต่เซิร์ฟเรานะครับน้องก็แพงเกินนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องก็คือกล่องตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะแต่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็ไม่รู้นะครับน้องว่าจะเป็นกล่องตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าท่าปักธงหรือเปล่าแล้วนี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามานะครับเป็นท่าปักธงนะครับเดี๋ยวพี่มารายงานอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะว่าท่าปักธงนะครับจะกลับมาแบบไหนหรือว่าแบบเก่าหรือเปล่านั่นเองนะครับน้องเพราะว่าได้ข่าวมาแบบนั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยก็คือแบบว่าถ้าพูดง่ายๆนะครับน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับท่าปักธงนะครับจะกลับมานั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ไม่มีเพชรนะครับก็เติมเพชรรอได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายเติมนั่นเองนะครับเนาะก็คือสายฟรีอย่างเรานะครับน้องก็คือสายฟรีอย่างพวกเรานะครับก็คงไม่มีสิทธิ์นะครับน้องขนาดพี่นะครับไม่เป็นสายฟรีนะครับน้องก็คือพี่เติมหนักมากนะครับเนาะก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยนะครับน้องเพราะว่ามีคนเติมเยอะมากนะครับสำหรับท่าปักธงนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าในเซิร์ฟเรานะครับน้องก็คือถ้ามีเพชรไม่ถึงแสนนะครับพี่บอกเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ครอบครองท่าปักธงแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีครับน้องก็กล่องตัวนี้นะครับน้องจะแจกฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็กล่องตัวนี้นะครับจะเอาเข้าไปแจกฟรีนั่นเองนะครับก็รอได้เลยนั่นเองนะครับน้องก็คือเซิร์ฟเรานะครับจะแจกฟรีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องในส่วนต่อมานะครับก็เป็นซุปพีโดแบบนี้นะครับน้องก็จะเอากลับมาขายเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือแบบว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ซุปตัวนี้นะครับน้องก็คือรอได้เลยนะครับเพราะว่าจะเอากลับมาขายอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็เป็นซุปพีโดตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็น2หรือ3วันข้างหน้านั่นเองนะครับเนาะก็จะกลับมาแล้วนะครับน้องก็เป็นซุปที่หลายคนอยากได้นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับน้องก็รอได้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องในนี้นะครับมีคาตานะด้วยนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายในนี้เลยนะครับน้องก็มีซุปตัวนี้ด้วยแล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหรือว่าที่แรงๆนะครับน้องก็คือมีคาตานะด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องไซส์เพียงโทเค็นตัวนี้นะครับไปแลกเอานั่นเองนะครับน้องก็กล่องตัวนี้นะครับจะมาวางขายอยู่ที่20เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายเติมนั่นเองนะครับน้องเราก็สำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับก็รอได้เหมือนกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่มีแจกเพชรให้แล้วกันนะครับเนาะเพื่อเอาไปสุ่มกล่องแบบนี้นะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับน้องก็มีกล่องตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็เป็นชุดแบบใหม่เลยนะครับน้องก็เป็นชุดแบบว่านักกีฬาแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นชุดที่แบบว่าแปลกมากๆเลยนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับน้องกล่องตัวนี้นะครับก็อยู่ที่20เพชรเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะไซส์เพียงโทเค็นแดงนะครับน้องแลกเอาเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกล่องตัวใหม่เลยนะครับที่สามารถไซส์เพียงโทเค็นแดงนะครับแลกได้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับพี่ขออธิบายนิดนึงนะครับน้องก็คือตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับน้องก็เป็นเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องพี่บอกเลยนะครับที่แรงมากๆเลยนะครับน้องก็คือหลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องแล้วก็พี่ได้รายงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องก็คือพี่ได้รายงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับน้องจะมีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมแมคลาเรนนั่นเองนะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอปิดไว้ก่อนละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอมารีวิว
ทีนึงแล้วกันนะครับน็อกก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่บอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่าหน้าตาจะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพี่ก็มารายงานกิจกรรมทุกอย่างแล้วนะครับน็อกเกี่ยวกับกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์แล้วกันนะครับน้องๆแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวพี่แจกอีกละกันนะครับน็อกก็เป็นทางด้านของโค้ดละกันนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย